ันตามฟอร์มพวกเขายังดูเป็นรองบุรีรัมย์และแบงคอกแต่หลังเอาชนะตราด 3-0 บีจีปทุมยูไนเต็ดก็แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงไทยลีกกับเขาจนได้ถึงจะเป็นการขึ้นจ่าฝูงแบบชั่วคราวแต่มันก็ทำให้สถานะของโค้ชธงดูผ่อนคลายลงไปมากไม่กี่สัปดาห์ก่อนโค้ชธงธงชัยสุโกกี้อยู่ในสถานะกดดันกว่านี้มากเมื่อ BG แพ้แบงคอกในลีก 0-2 ต่อด้วยการบุกไปแพ้ยะโฮ 2-4 ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกทว่าหลังจากนั้นผลงานในลีกของทัพกระต่ายแก้วก็กลับมาดีอย่างต่อเนื่อง BG เก็บชัยชนะ3เกมรวดจนแต้มแซงทีมอื่นๆขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จแม้จะมีแต้มนำพอลงเล่นเยอะกว่าชาวบ้านแต่อย่างน้อยการได้มีโอกาสสัมผัสตำแหน่งหัวตารางก็ถือเป็นเรื่องดีต่อใจการได้นำฝูงครั้งนี้คนที่มีส่วนเยอะสุดเห็นจะหนีไม่พ้นกับตันตังสารัตอยู่เย็นที่ทำไปแล้ว4แอสซิสต์จาก3เกมหลังสุดส่วนอีกคนที่เด่นไม่แพ้กันก็คือเจชนาทิพย์สงกระสินที่แม้ว่าร่างกายจะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ทำไป2สกอร์กับอีก1แอสซิสต์2ตัวหลักทีมชาติพาบีจีโกยแต้มได้อย่างแข็งขันในขณะเดียวกันมันก็ช่วยเซฟขาเก้าอี้กุนซือของโค้ชธงธงชัยสุโกกีให้แข็งแรงอยู่ต่อไปเหตุที่โค้ชธงถูกวิจารณ์มาตลอดก็คงเป็นเพราะ BG ยังไม่มีทรงบอลที่ชัดเจนดูเหมือนพวกเขาจะชนะคู่ต่อสู้ด้วยคุณภาพของผู้เล่นที่เหนือกว่าแล้วมันก็เห็นตำตาในเกมแพ้ทรูแบงคอก BG แพ้แข้งเทพ 0-2 อย่างหมดรูปอย่างไรก็ตามความจริงที่ต้องยอมรับคือสภาพนักเตะ BG ไม่เคยสมบูรณ์พร้อมหน้ากันตัวนี้หายดีกลับมาอีกตัวก็เจ็บแทนแม้มันจะเป็นเหตุให้โค้ชธงหยิบจับมาอ้างได้แต่ในความเป็นจริงปัญหาบางประการมันก็มาจากตัวโค้ชธงเองด้วยยกตัวอย่างเช่นการจับพิธีวัตรไปยืนแบ็คซ้ายหรือการจับอีกอร์เซเกเยฟไปยืนริมเส้นในช่วงต้นฤดูกาลอย่างไรก็แล้วแต่การที่นักเตะเจ็บกันเยอะแต่ BG ยังประคองตัวมาจนกระทั่งได้เป็นจ่าฝูงจะไม่ยกเครดิตให้กับโค้ชธงเลยก็คงไม่ได้ความชื่นชอบคาแรคเตอร์ใจสู้ทำให้นักเตะอย่างเจนรบสำเภาดีได้กลับมาเกิดใหม่ในยุคของโค้ชธงเดิมทีเจนรบถูกมองว่าน่าจะหมดอนาคตกับทัพกระต่ายแก้วไปแล้วแต่ก็เป็นโค้ชธงนี่แหละที่เลือกจะเก็บกองหน้าวัย28ปีผู้นี้เอาไว้และถึงจะมีส่วนร่วมกับทีมไม่มากแต่สุดท้ายเจนรบก็มาปลดล็อกทำประตูแรกของตัวเองในเกมชนะตราด 3-0 พิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังมีดียังช่วยทีมได้ที่พูดมาถึงตรงนี้ไม่มีเจตนาจะยกย่องโค้ชธงจนเกินงามแค่อยากจะบอกว่ากุนซือฟุตบอลไม่ว่าจะเก่งกาจมาจากไหนมันก็มีทั้งมุมทำดีและมุมทำพลาดด้วยกันทั้งนั้นการที่ BG ยังไม่มีสไตล์การเล่นที่เด่นชัดเหมือนกับบุรีรัมย์หรือแบงคอกอาจจะแลดูน่าขัดใจไปบ้างแต่หากมองอย่างไม่อคตินี่ก็พึงเป็นการคุมทีมใหญ่ครั้งแรกของโค้ชธงเท่านั้นแน่นอนหากทีมแพ้รูปเกมแย่เขาก็สมควรถูกตำหนิถูกวิจารณ์แต่ในเมื่อตอนนี้ชนะต่อเนื่องเขาก็สมควรได้รับคำชมบ้างเช่นกันนักเตะ BG ก็เช่นกันในเกมที่เอาชนะตราดมีนักเตะสำรองหลายคนที่เข็นฟอร์มเก่งออกมาได้วาลิชชูทองดานิโลอันเวสชาววัดวิลชาติรวมถึงเจนลบสัมภาวดีไม่มีใครรู้ว่า BG จะเป็นจ่าฝูงไทยลีกได้สักกี่น้ำแต่อย่างน้อยการรวมใจสู้ของ BG ก็ถือเป็นสีสันที่ทำให้การลุ้นแชมป์ไทยลีกและดูการนี้ดูเข้มข้นขึ้นเป็นกองถึงทรงบอลจะยังไม่ปังทันใจแฟนๆแต่ก็ใช่ว่า BG จะไก่กาถ้าชนะไปเรื่อยๆได้ต่อเนื่องใครจะรู้ได้ว่า BG ปทุมจะไปหยุดที่ตรงไหนแฟนๆบวก10คิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราที่ใต้คลิปบ้างนะครับ